เปิดคลิปครูบาบุญชุ่มล้มทั้งยืนกลางงานยกฉัตรพระธาตุเผยอาการล่าสุดเพจดังเผยคลิปครูบาบุญชุ่มล้มทั้งยืนกลางงานยกฉัตรพระธาตุก่อนเข้ารับการรักษาอาการพาดที่กรุงเทพมหานครระบุอาการล่าสุดขอทุกคนไม่ต้องเป็นห่วงจากกรณีพระครูบาบุญชุ่มญาณสังวโรพระสงฆ์นักปฏิบัติและนักพัฒนาเกจิชื่อดังแห่งล้านนาและไทยใหญ่ออกจากถ้ำหลวงเมืองแก๊สรัฐฉานประเทศเมียนมาตรงข้ามกังอำเภอฝางอำเภอเชียงดาวจังหวัดเชียงใหม่หลังเสร็จสิ้นการกักตัวปฏิบัติธรรมกรรมฐานปิดวาจา3ปี3เดือน3วันตั้งแต่วันที่29เมษายน2562ถึงวันที่1สิงหาคมที่ผ่านมาต่อมาครูบาบุญชุ่มเกิดอาการอาพาธลูกศิษย์พาส่งรักษาโรงพยาบาลในกรุงเทพมหานครประเทศไทยล่าสุดวันที่14สิงหาคม2565แฟนเพจ Facebook รักเชียงตุงได้โพสต์คลิปวิดีโอของครูบาบุญชุ่มภายในงานยกฉัตรพระธาตุที่หน้าองค์มูห้วยอ้อเมืองโตนปรากฏว่าครูบาบุญชุ่มเดินอยู่ก็กลับล้มทั้งยืนอาการคล้ายเป็นลมโดยมีข้อความระบุว่าเห็นคลิปนี้แล้วตกใจมากเขาบอกว่าเป็นพระครูบาบุญชุ่มน่าจะเป็นคลิปเก่าหลายวันที่ผ่านมาก่อนที่ท่านจะไปรักษาอาการอาพาธในไทยอยู่ๆท่านก็ล้มทั้งยืนเหมือนจะเป็นลมเพราะท่านออกงานมากไปไม่ได้พักหรือเปล่าในคลิปน่าจะเป็นสถานที่ที่ท่านไปยกฉัตรพระธาตุที่หน้ากงมูห้วยอ้อเมืองโตนนอกจากนี้ยังได้โพสต์ในเพจอีกว่าได้ข่าวมาว่าอาการล่าสุดของครูบาบุญชุ่มที่ไปรักษาอาการอาพาธที่กรุงเทพมหานครตอนนี้ดีขึ้นแล้วครับทุกคนไม่ต้องเป็นห่วงนะครับอีกไม่นานท่านก็คงจะกลับมาโปรดเทศนาทำให้ทุกคนได้ฟังกันอีกเพจดังเผยคลิปครูบาบุญชุ่มล้มทั้งยืนกลางงานยกฉัตรพระธาตุก่อนเข้ารับการรักษาอาการพาดที่กรุงเทพมหานครเพจดังเผยคลิปครูบาบุญชุ่มล้มทั้งยืนกลางงานยกฉัตรพระธาตุก่อนเข้ารับการรักษาอาการพาดที่กรุงเทพมหานครโบกนิธิอวยพรวันเกิดแฟนสาวมะปรางบอกเลยทั้งหวานทั้งฮาอบนิธิเบิร์ธเดย์แฟนสาวมะปรางอลิสาชาวเน็ตแซวอวยพรยังไงให้ใจผูกครบรถทั้งหวานทั้งฮาครบรอบวันคล้ายวันเกิดวันที่13สิงหาคมอายุครบ29มีเต็มของแฟนสาวทั้งทีงานนี้นักแสดงหนุ่มหล่อโอบนิธิวิวัฒนวรางไม่พลาดรีบส่งคำอวยพรไปให้มะปรางอลิสาขุนแขวงเป็นคนแรกโดยหนุ่มโอบโพสต์รูปคู่แฟนสาวพร้อมร่ายคำอวยพรว่าเกดดีข้าขอให้เป็นเด็กดีกลับบ้านให้ตรงเวลารับโทรศัพท์เวลาโทรไปจะกลับดึกก็บอกล่วงหน้ากินข้าวตรงเวลาทุกมื้อรักษาสุขภาพอย่าขับรถเร็วอย่าเถียงเก่งอย่าปากแจ๋วบ่อยมีเวลาให้ตัวได้พักผ่อนอย่างเต็มที่บ้างก็ไม่ต้องขยันอยากทำทุกอย่างบนโลกใบนี้และปาร์ตี้ได้แต่เอาให้มันพอดีเนอะจะได้ไม่ต้องลำบากกูข้าจะไม่บอกให้ดูแลตัวเองดีๆเพราะเดี๋ยวฉันจะดูแลเธอเองรักนะจุ๊บ from the best daddy งานนี้นอกจากเพื่อนดาราและแฟนคลับจะเข้ามาร่วมเบิร์ธเดย์สาวมะปรางกันอย่างมากมายแล้วยังอดแซวในความน่ารักของคำอวยพรที่ฝ่ายชายส่งให้แฟนสาวไม่ได้เรียกว่าอ่านแล้วใจฟูกันเลยทีเดียวแต่ก็เริ่มไม่แน่ใจเหมือนกันว่านี่เป็นคำอวยพรคำบ่นหรือจะแกล้งแฟนตัวเองกันแน่จ๊ะหนุ่มโอบขอบคุณภาพไอจีอูแอบนี่ดีคุณย่าเฉลยเพศหลานแล้วหลังวิกกี้ประกาศตั้งท้องเวียคอมเมนต์ทันทีเปิดตัวทายาทพระเอกลูกน้อยในครรภ์คุณย่าเฉลยเพศหลานหลังวิกกี้ประกาศตั้งท้องเวียคอมเมนต์ทันทีโคตรตื่นเต้น
และดีใจที่สุดในโลกเลยวันแม่มีแต่เรื่องดีๆนอกจากวิกกี้ภรรยาพระเอกเวียสุกลวัฒน์จะออกมาประกาศข่าวดีพิมพ์ไปน้ำตาไหลไปตั้งท้องแล้วว่าแฮปปี้มาเธอร์สเดย์ในวันแม่ปีนี้เป็นปีที่สำคัญของลูกเป็นปีแรกในชีวิตที่ลูกมีคุณแม่ที่ลูกรักสองท่านคุณแม่ที่ให้กำเนิดลูกเป็นพระของลูกรวมถึงคุณแม่สามีที่วิกกี้รักและเคารพและในปีนี้ก็จะเป็นปีแรกของลูกที่ลูกจะเรียกตัวเองว่าแม่พิมพ์ถึงตรงนี้แล้วน้ำตาก็ไหลออกมาวิกกี้ขออวยพรให้คุณแม่ทุกคนรวมถึงลูกๆของคุณพ่อคุณแม่มีความสุขเต็มเปี่ยมไปด้วยความรักความเมตตาและความกตัญญูนะคะกอดแอดแวร์19แอดแพตติแนทครอบครัวคณรสเวอร์นิวลิเฟสชัตเตอร์บีกินโดยว่าที่คุณย่าอย่างคุณแม่แหม่มของหนุ่มเวียก็ได้เข้ามาคอมเมนต์แสดงความยินดีด้วยว่า Congratulations on a new journey in life Mommy can't wait to meet the little princessI am on tear, love you honey งานนี้แฟนๆเข้ามาคอมเมนต์ยินดีกันใหญ่ว่าแม่ขาเราจะมีหลานสาวใช่ไหมคะเอาLittle Princess รู้เพศแล้วเหรองับอยากเจอเจ้าหญิงตัวน้อยแล้วค่ะคุณแม่เป็นต้นด้านเวียก็รีบเข้ามาคอมเมนต์ทันทีเช่นกันว่าฝากคุณแม่กับคุณพ่อมือใหม่ด้วยนะครับสุขสันต์วันแม่นะที่รักแอดวิกกี้เอ็กซ์พลอเรอร์และขอบคุณทุกคำยินดีจากทุกคนนะครับเอาจริงโคตรตื่นเต้นและดีใจที่สุดในโลกเลยเซอร์ไพรส์หนักเท่งจะมีหลานแล้วใครตื่นเต้นสุดดักดราม่าแจงเหตุยังเด็กมีลูกแล้วต้องมีดราม่าดูเหมือนยังเด็กมีลูกแล้วเลี้ยงไม่ได้ต้องไปพึ่งพ่อแม่หรือเปล่าเซอร์ไพรส์หนักเท่งเถิดเทิงจะมีหลานแล้วใครตื่นเต้นสุดจะเป็นคุณปู่แล้วดักดราม่ายังวัยรุ่นมีลูกโง่เฮงเผยคลิปนัดน้องสาวบอกเซอร์ไพรส์ใหญ่พ่อกับแม่จะเป็นปู่เท่งย่ามาลาแล้วว่าที่คุณพ่อเผยภาพอัลตราซาวแฟนสาวโง่เฮงเผยผมกับแฟนได้ไปซาวมาแล้วเราจะมีน้องอายุครรภ์ประมาณ10อาทิตย์แล้วยอมรับตื่นเต้นยังเป็นวัยรุ่นในเมื่อเขามาแล้วก็จะทำหน้าที่ของเราให้เต็มที่โดยได้นัดน้องๆมากินข้าวบอกข่าวเซอร์ไพรส์จะเป็นคุณอากันแล้วน้องพลอยดีใจสุดๆปรบมือรัวๆไม่หยุดบอกจะมีหลานแล้วพี่กิ๊กท้องแล้วเหรอด้านเวิร์คพอยน้องสาวก็บอกขนลุกเลยรู้สึกโตเป็นผู้ใหญ่ขึ้นมาแล้วเห็นพี่ชายกำลังจะเป็นพ่อคนเหมือนยังเพิ่งเรียนมหาวิทยาลัยกันอยู่เลยตอนนี้เป็นพ่อคนแล้วโง่เฮงบอกด้วยว่าจักไม่ทำอะไรเห็นน้องพลอยทำงานในแอป 6-7 หมื่นต่อเดือนตอนอายุ 15-16 เราอายุ 20 ต้นต้องทำอะไรแล้ววันนี้หาเงินเลี้ยงน้องเลี้ยงพ่อแม่กำลังจะเลี้ยงตัวเล็กที่จะเกิดมาน้องสาวทั้งสองคนยอมรับตกใจพลิกไปเลยคิดว่าปู่เท่งย่ามาลาต้องดีใจน้ำตาไหลแน่และต้องเห่อหลานมากเพราะขนาดเมย่าเป็นหลานยังรักขนาดนั้นโง่เฮงยังบอกอีกว่าต้องมีดราม่าดูเหมือนผมยังเด็กมีลูกแล้วผมเลี้ยงไม่ได้ต้องเอาไปพึ่งพ่อแม่หรือเปล่าผมไม่ได้ทำ YouTube อย่างเดียวผมต้องทำหน้าที่ให้หนักมากขึ้นเราต้องซื้อบ้านมีครอบครัวเป็นอีกสเต็ปชีวิตที่ต้องก้าวต่อThank you.